แฟนระทึกแมทพีรณีติดเทรนด์ทวิตเตอร์กลางดึกพอเข้าไปส่องถึงรู้ว่าเล่นเอาแฟนๆของสาวแมทพีรณีออกอาการตกอกตกใจอยู่แมทพีรณีก็พุ่งทะยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยจนใครๆก็หวั่นจะเกิดดราม่าอะไรกับสาวแมทหรือไม่แต่พอเข้าไปส่องก็พบว่าไม่ใช่เรื่องร้ายๆอย่างที่คิดแต่เป็นเรื่องชวนยิ้มเพราะสาวแมทติดเทรนด์เพราะผลงานเรื่องใหม่อย่างหวานรักต้องห้ามกำลังจะออกอากาศทางช่อง3นั่นเองค่ะในหวานรักต้องห้ามสาวแมทจะประกบคู่กับพระเอกดาวรุ่งไมกี้ปณิธานดีแฟนๆต่างชมเคมีของแมทและไมกี้ที่เข้าดูกันดีมากๆค่ะเรียกได้ว่าหวานรักต้องห้ามแรงตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์กันเลยทีเดียวค่ะ